มาตามความคืบหน้านะคะกรณีของรถไฟที่เราโปรยเอาไว้ตอนต้นรายการนะคะล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้าตรวจสอบบริเวณรางรถไฟหน้าวัดเสมียนนารีแล้วนะคะหลังจากที่รับแจ้งเหตุว่ามีรถไฟขนสินค้าจากจังหวัดนครราชสีมานะคะที่จะมุ่งหน้าสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อตกรางค่ะนายบันเทิงแดงทับทิมหัวหน้ากองเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าขบวนรถไฟขบวนที่ว่านี้ได้บรรทุกถังเปล่าที่ใช้บรรจุน้ำมันก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมถึงรถถังของทหารจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อแต่ระหว่างที่ผ่านบริเวณหน้าวัดเสมียนนารีค่ะขอพ่วงของรถไฟเนี่ยได้หลุดออกทำให้ขบวนรถไฟแยกออกจากกันก็เกิดการกระแทกกันขึ้นนะคะส่วนสาเหตุที่รถไฟตกรางนั้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งท่านยืนยันนะคะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อการเดินรถไฟเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้สลับรางให้รถไฟที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเดินรถอีกรางหนึ่งแทนแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่ข้ามทางรถไฟบริเวณหน้าวัดเสมียนนารีซึ่งล่าสุดนะคะมีรายงานเข้ามาว่าตอนนี้ก็สามารถเปิดทางในรถไฟได้แล้วนะคะใช้เวลาที่จะแก้ไขในแค่15นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่บาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ชีวิตด้วยนะคะการเคลื่อนย้ายรถไฟเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาได้วางแผนในการลากรถไฟออกมานะคะที่เอาอันที่ไม่ตกรางเนี่ยออกไปก่อนนะคะส่วนอันที่ตกรางเนี่ยจะใช้รถเครนยกออกเพื่อซ่อมแซมรางก็อย่างที่บอกไปว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทางพนักงานขบวนรถไฟที่บาดเจ็บบอกว่าก่อนที่จะถึงวัดเสมียนนารีเนี่ยตัวเองนะตัวเขาเนี่ยเก็บสัมภาระเพราะว่าใกล้ถึงปลายทางแล้วค่ะแต่ว่ารถไฟเนี่ยเบรกกระทันหันก็ทำให้เจ็บเล็กน้อยก็คือศีรษะแตกหน้าอกกระแทกก็คือตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมีคนส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงเกษมราษฎร์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะรถไฟเบรกกระทันหันนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของสาเหตุนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงตกรางบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนต้องตรวจสอบกันรวมถึงการเบรกของรถไฟด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใดนะฮะ